่เจอใช่ไหมคะอยากถามว่าเขาชื่ออะไรก่อนค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยไปเรียนด้วยกันเจอกันตอนปีหนึ่งก็มีวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสคุยแล้วก็เหมือนติวหนังสือกันวันแรกที่ได้เจอครับก็เราก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมรู้สึกสบายใจก็เข้าอกเข้าใจกันคือแล้วก็เข้าใจในตัวผมที่ผมเป็นเป็นมงคลเลิกของเรานะคะน้องต้นตะโกนดังๆให้โลกรู้เลยค่ะว่าต้นจะมาขอต้นแล้วค่ะต้นครับต้นรักต้นที่สุดในจักรวาลนะคะน้องชาคริตเนี่ยไปชอบน้องส้มนะตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่มหาลัยมิดล2 3 4 5โอเคสุดยอดค่ะให้น้องต้นร้องเพลงบอกรักน้องส้มสักหนึ่งท่อนเมื่อดวงใจมีรักจะนกขอบินไปไกลแสนไกลทั้งสองคนนี้รู้จักกันมา10กว่าปีแล้ว13ปีก็คงจะรู้ใจกันแล้วนะครับบอกรักพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยดีกว่าว้าวรักต้องนะเรารู้จักกันต้องขอบคุณกลุ่มเพื่อนๆที่ ICT ด้วยที่ทำให้เราได้สนิทสนมกันมากขึ้นส้มครับต้นจะอยู่กับส้มไปตลอดชีวิตกว่าที่ลมหายใจจะหมดไปครับโอ้ยสิ่งนี้ครับความสบายใจเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนคนนี้ไปตลอดกาลนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นถึงความรักนะความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานเป็น10ปีนะการที่มนุษย์เราเนี่ยได้มาพบเจอกันเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทั้งคู่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลทั้งคู่มาอย่างดียิ่งเลยของเจ้าบ่าวนะก็อยากจะฝากข้อคิดเล็กนิดเดียวในการครองคู่ของเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะบินขึ้นได้ก็ต้องมีลมใต้ปีกใช่ไหมถ้าน้องชาคริตเป็นลมใต้ปีกให้ภรรยาเป็นลมใต้ปีกให้ชาคริตทั้งสองคนก็จะบินขึ้นไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากคือน้องส้มเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าปรึกษาพี่ชาคริตตลอดตามที่ผมทราบในเรื่องการศึกษาเราเรียน
แล้วก็น้องชาคริตนี่ถ้ามีน้องส้มนี่เขาก็จะไม่ค่อยอ่านหนังสือพอมีน้องส้มขึ้นมาเขาก็อ่านหนังสือเพื่อจะต้องฟิตตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อจะได้ไปสอนน้องส้มได้คนเราเนี่ยมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญเขาต้องเป็นพรหมลิขิตJust enough to buy new strings for my guitar ก็อยากจะขอบคุณพี่ต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ส้มผ่านเรื่องราวต่างๆที่ยากลำบากมาจนสุดท้ายค่ะเราก็มีวันนี้ด้วยกัน You're my beat, you're my song, you're my shadowจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อยากจะพูดคำว่าขอบคุณเขาก่อนกันค่ะขอบคุณค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านแขกทุกท่านที่มาร่วมงานของจิตถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็กราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ From the crowd. ปกติแล้วผมจะคุยกับส้มเสมอว่าเราจะอยู่กันไปจนอายุ70 80 90แต่ผมรู้สึกว่าแค่นั้นมันไม่เพียงพอครับผมอยากจะอยู่กับคนนี้ไปจนกว่าผมจะไม่หมดลมหายใจรวมไปถึงชาติถัดไปด้วยครับก็อยากขอบคุณพี่ต้นดีมากที่เราพูดได้แต่งงานกันสักทีนะครับยินดีด้วยครับอยากขอบคุณที่เป็นความสบายใจให้ส้มเช่นเดียวกันขอบคุณที่คอยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็จากนี้หลังจากวันนี้ไปก็ฝากส้มก็ฝากพี่ต้นเป็นคนดูแลส้มตลอดไปแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งฝั่งญาติของเจ้าสาวแล้วก็ญาติของเจ้าบ่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับผมแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่น้องส้มครับที่ให้กำเนิดลูกสาวคนนี้ออกมาขอบคุณมากครับแล้วก็ท้ายขอบคุณเพื่อนๆครับแล้วก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับผมครับขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ทำให้เป็นความทรงจำดีๆของส้มและต้นค่ะขอบคุณนะคะ